ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มีเครื่องมือช่างเกี่ยวกับรถยนต์มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันชิ้นหนึ่งเจ้าตัวนี้ก็คือตัว OBD2 OBD Scanner นะครับเป็นอุปกรณ์เอาไว้สแกนความผิดพลาดของรถยนต์นะฮะก็พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ OBD2นะครับก็เอาไว้ใช้ในกรณีที่หน้าเรือนไม้ของรถยนต์มีไฟแจ้งเตือนความผิดพลาดนะฮะกรณีที่มันมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้ว่ามันมีความผิดพลาดที่จุดไหนซึ่งเจ้า OBD2 ตัวเนี้ยนะครับสามารถเสียบเข้าที่พอร์ต OBD2 ของรถยนต์แล้วก็สแกนค้นหาข้อผิดพลาดได้นะฮะมันก็จะแจ้งเป็นรหัสขึ้นมาให้เราไปหาข้อมูลว่ามันมีการผิดพลาด ตรงไหนนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเชื่อมต่อควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับตัวมันจะเป็นบลูทูธเนาะประมาณนี้นะฮะตัวนี้สามารถสแกนได้หลายอย่างนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะ 1,149 บาทนะครับแต่ผมได้มาในราคา 1,034 บาทผมใช้โค้ดส่วนลดของ Shopee นะฮะโค้ดส่วนลด 10% นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เหลือ 1,034 บาทมันใช้อะไรได้บ้างนะฮะตามที่เขาแจ้งเอาไว้ในหน้าในร้านค้านี่นะครับก็สามารถสแกนระบบเครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์หมายถึงพวกไฟเอนจินไฟลูกเครื่องโชว์เนี่ยนะฮะสามารถสแกนได้นะครับแล้วก็ระบบ ABS นะระบบ ABS ระบบ SRS นะครับระบบส่งกำลังระบบ SAS ระบบแบตเตอรี่ระบบ TPMS นะฮะ EPD นะตามนี้เลยนะครับก็ซึ่งตัวสแกน OBD ธรรมดาเนี่ยนะครับที่มีขายราคาไม่ถึงพันเนี่ยมันไม่สามารถสแกนได้นะพวก ABS พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยราคาอยู่ที่ราวๆ 1,000 บาทเนี่ยสามารถสแกนได้แต่หลายๆท่านก็คงจะงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันถูกจังทำไมมันถึงสแกนได้แทบจะทั้งหมดเลยซึ่งตัวนี้เราซื้อมาเนี่ยนะครับมันคือสามารถใช้ฟรีได้แค่1ปีนะมีอายุการใช้งาน1ปีหลังจาก1ปีไปแล้วจะต้องต่ออายุนะครับถ้าจะใช้งานต่อต้องต่ออายุเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยบางร้านที่ขายบอกว่าเดือนนึงประมาณ600กว่าบาทแต่บางร้านก็บอกว่าเดือนหนึ่งประมาณ1,000หน่อยๆนะในการต่ออายุการใช้งานนะครับก็เลยมันก็เลยมีราคาที่ค่อนข้างถูกแต่ว่าฟังก์ชันก็เทียบเท่ากับ OBD Scanner ราคาหลักหลายพันจนถึงหลักหมื่นนะครับที่จะสามารถสแกนได้ขนาดนี้นะฮะก็ต้องมีอย่างน้อยๆนะครับ 2-3,000 นะถึงจะสแกนได้แต่ตัวนี้ราคา 1,000 แต่ใช้ได้1ปีซึ่งผมซื้อมาใช้งานเอามาสแกนรถที่ผมใช้งานนะครับซึ่งตอนนี้รถผมไฟ ABS Show ก็ไล่ตรวจหาไม่เจอว่ามันสาเหตุมาจากอะไรเลยมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อตัวเนี้ยเอามาสแกนดูนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวแกะดูตัวสินค้ากันนะฮะตรงปกหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เลยเดี๋ยวถ่ายคลิปไว้ด้วยตอนแกะThank you.
นี่นะครับหน้าตาตัว OBD2 Scanner ก็ส่งมาตรงปกนะครับการใช้งานต้องโหลดแอปจาก Play Store นะครับก็โหลดแอปตัวนี้เมื่อโหลดและติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเปิดเข้าไปในแอปเขาจะให้ลงทะเบียนก่อนนะฮะก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลที่เราใช้งานนะครับก็เอาอีเมลที่เราใช้งานกรอกเข้าไปนะครับเมื่อกรอกอีเมลแล้วเขาจะส่งinvoice code มาที่อีเมลนะครับเราก็เอา invoice code มากรอกเมื่อกรอก invoice code เสร็จเขาก็จะให้เรากำหนดรหัสผ่านในการใช้งานนะฮะอันนี้ผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อจะเข้าใช้งานเนี่ยนะครับจะต้อง activate ตัวนี้ก่อนนะครับกด activate นะฮะเขาจะให้ใส่ serial number คือซึ่ง serial number เนี่ยก็คือตัวนี้ซึ่งจะมีอยู่2ที่นะที่ตัว OBD2 กับตัวคู่มือมันเนี่ยนะฮะเขาจะมี serial number กับ activate code มาให้อยู่ตรงเนี้ยนะฮะก็เราจะต้องเอา2ตัวเนี้ยกรอกเข้าไป serial number กับ activate code นะครับเพื่อลงทะเบียนก็อย่างที่ผมบอกนะฮะactivate code ตัวเนี้ยจะใช้งานได้1ปีเมื่อเราลงทะเบียนไปแล้วมันจะนับมันก็จะนับอายุนะครับระยะเวลาก็จะถอยลงไปเรื่อยๆเมื่อครบ1ปีเราก็ต้องต่ออายุโดยการเสียเงินแล้วก็เราจะได้ activate code อันใหม่มานะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่ serial number กับ activate code นะครับครับผมก็ใส่ key activate เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งถึงจะใช้งานได้นะฮะเพราะว่ามันต้องมีการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆลงตัวเครื่องก่อนนะครับอย่างข้อมูลการวินิจฉัยเกี่ยวกับ ABS เกี่ยวกับนู่นนี่นั่นนะฮะมีการดาวน์โหลดอยู่นะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับยี่ห้อรถรุ่นรถต่างๆแล้วก็กำลังดาวน์โหลดอยู่นี่นะฮะอันนี้เป็นยี่ห้อรถที่รองรับนะครับแต่ว่ามันต้องมีการดาวน์โหลดข้อมูลก่อนถึงเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้มันถึงจะรู้จักรถยี่ห้อต่างๆนะฮะก็ต้องรอให้มันดาวน์โหลดครบ 100% ให้หมดก่อนประมาณนี้นะฮะก็รออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันดาวน์โหลดข้อมูลพวกนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทดสอบที่รถผมกันนะครับไฟABS show นะไฟ ABS show เอาไปสแกนดูว่ามันมีปัญหาที่จุดไหนเราจะได้ทำการแก้ไขได้ถูกจุดโดยที่ไม่ต้องเดานะครับครับก็เดี๋ยวมาทดลองกันผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ผมไปดูใน YouTube มาที่เขาแนะนำการใช้งานมาโดยคร่าวๆแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเสียบเข้าไปที่ช่อง OBD2ไปเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวเสียบยากอยู่โอเคเสียบเข้าไปแล้วมีไฟสีเขียวๆติดขึ้นมานะครับผมไม่มั่นใจนะว่าเขาต้องสตาร์ทเครื่องหรือเปล่าแต่ว่าผมเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องดูนะเพราะว่าผมจะได้เปิดแอร์ร้อนลองดูนะนี่นะครับเห็นไหมครับว่ารถผมมีไฟ ABS ขึ้นค้างเดี๋ยวผมเปิดแอร์ก่อนนะร้อนทีนี้เดี๋ยวลองดูลองเข้าแอปผมไปดูวิธีการใช้งานโดยคร่าวๆมาแล้วนะครับเข้าแอปแล้วกดที่บลูทูธตรงนี้ให
ให้มันเชื่อมต่ออ่ามันจะทำการเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งอ่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเข้าที่ All System ตรงนี้นะครับกดเข้าไปอ่ามันก็จะมีให้เราใส่ VAN Decode นะฮะเดี๋ยวกดตรงนี้ไม่ต้องให้มันโชว์แล้วนะครับก็เป็นการใส่รุ่นรถจริงๆเราต้องเลื่อนหานะไม่รู้ว่าการใส่ยี่ห้อรถนะครับก็ต้องเลื่อนไปที่ยี่ห้อรถที่เราต้องการค้นหาแต่ในกรณีนี้ผมจะใช้วิธีการค้นด้วยการพิมพ์แล้วผมเป็นโตโยต้านะครับผมจะเลือกที่โตโยต้าเล็กเซ็ตนะครับมันก็จะทำการค้นหาสักครู่นะก็รอมันแป๊บหนึ่งปึ๊บเจอแล้วผมจะเลือกที่16พิน DLC นะครับมันก็จะทำการเชื่อมต่อกับตัวกล่อง ECU นะทำการเชื่อมต่อระหว่างตัว OBD2 Scanner กับกล่อง ECU นะครับโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็แสดงรุ่นยี่ห้อรถนะรถผมเป็น VIOS นะครับผมเลือก VIOS แล้วก็เลือกที่อันล่างนี้นะครับVIOS อันนี้มันเป็นปีนะผมรถผมไม่รู้ว่ามันเป็นปีเท่าไหร่นะนะครับแต่ผมออกรถมาปี2010 2011นี่แหละผมขอเลือกตัวนี้แล้วกันกดแปรด้วยสมาร์ทคีย์นะผมเลือกไม่มีสมาร์ทคีย์นะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตรงนี้อะไรฟังก์ชันสมาร์ทคีย์อ๋อผมไม่มีอ๋อน่าจะเป็นกุญแจกุญแจแบบรถรุ่นใหม่ๆเนาะสมาร์ทคีย์นะครับผมไม่มีไม่เลือกไม่มีสมาร์ทคีย์ตรงนี้นะฮะขึ้นว่ารถปี2007เนาะไม่มีสมาร์ทคีย์กดโอเคนะตกลงนะครับมันก็จะทำการสแกนข้อมูลสักครู่นะเสร็จแล้วขึ้นหน้านี้นะครับอันนี้คือดูข้อผิดพลาดเนาะหัวข้อแรกเลยผมกดเข้าไปทำการสแกนหาข้อผิดพลาดนะครับอันนี้ทดลองเนาะมันก็จะสแกนทั้งหมดที่มันสามารถสแกนได้นะฮะมันสามารถสแกนอะไรได้มันก็จะสแกนขึ้นมาทั้งหมดนะครับโอ้ก็สแกนไม่นานเนาะเสร็จแล้วโอเคที่มันสแกนได้นะครับทั้งหมดก็เจอข้อผิดพลาดนะ ABS นะครับ ABS เจอข้อผิดพลาดอยู่แล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะฮะอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์พาวเวอร์อะไรพวงมาลัยหรือเปล่าหรืออะไรไม่มั่นใจเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเนี่ยเจอข้อผิดพลาด2อย่างเลยนะครับส่วนที่เหลือด้านล่างนี้ไม่มีข้อผิดพลาดนะแต่ที่ผมจะเอามาดูคือ ABS นะฮะผมจะกดเข้าไปที่ ABS กดตกลงว่ามันอ่านข้อมูลสักครู่นะครับแล้วก็กด read code นะ readresolve code เจอแล้วนี่นะฮะโค้ด C1402 นะครับก็ font speed sensor LH sensor ล้อหน้าซ้ายมีปัญหานี่นะครับมันฟ้องว่าเซนเซอร์ล้อหน้าซ้ายมีปัญหาเนาะเซนเซอร์ LH นี่นะครับปัญหาอยู่ล้อหน้าซ้ายเซนเซอร์นะก็เซนเซอร์เสียหรือไม่อย่างนั้นก็หนูกัดสายนะครับผมคาดว่าน่าจะหนูกัดสายนะเพราะวันนั้นผมเปิดฝากระโปรงมามีใบไม้อยู่ในห้องเครื่องเพียบเลยหนูเอาเข้าไปนะครับคาดว่านะเดี๋ยวต้องรื้อดูตรงซุ้มล้อนะครับใต้บังโคล
ต้องรื้อตัวบังโคลนใต้ซุ้มล้อซ้ายเพราะว่าสายเซ็นเซอร์มันจะไปเสียบอยู่ด้านใต้นั้นนะครับเดี๋ยวต้องทำการรื้อดูอันนี้ได้ข้อผิดพลาดแล้วนะฮะว่ามันมีข้อผิดพลาดอยู่ตรงไหนเนี่ยไฟ ABS โชว์นะครับก็รู้แล้วนะว่าล้อหน้าซ้ายเดี๋ยวเราจะไปเช็คที่ล้อหน้าซ้ายทีนี้มันสามารถเคลียร์ได้นะเคลียร์ข้อผิดพลาดได้ผมลองเคลียร์ดูนะลองดูว่ามันจะหายอ้าวหายไปแล้วนี่ครับเห็นไหมฮะลบโค้ดไปแล้วไฟ ABS หายไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือลบโค้ดได้นะเคลียร์ได้แต่เดี๋ยวผมถ้าสมมติว่าผมขับรถออกไปหน่อยนึงไอ้ไฟ ABS ตรงนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาอีกเพราะว่าข้อผิดพลาดเนี่ยมันยังอยู่นะครับข้อผิดพลาดคือมันยังไม่ได้ซ่อมเซ็นเซอร์มันยังเสียอยู่ก็เดี๋ยวผมขับไปเนี่ยมีการเคลื่อนตัวของล้อเนี่ย ECU มันตรวจสอบว่าล้อด้านหน้าล้อหน้าซ้ายไม่มีการหมุนไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะฟ้องไฟ ABS ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ผมลองเคลียร์ให้ดูสามารถเคลียร์โค้ดได้เห็นไหมฮะใช้งานได้จริงนะครับเคลียร์โค้ดได้จริงตรวจสอบได้จริงโอเคเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะดูอีกตัวหนึ่งว่าไอ้ที่เออร์เลอร์อีกตัวเนี่ยคืออะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตัวเนี้ยคืออะไรมันก็ไม่มีโค้ด ECM ECT Engine and ECTไม่มีโค้ดเออร์เรอร์แล้วอะเมื่อสักครู่ยังหายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ยังมีเออร์เรอร์เนาะอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวงมาลัยนะพอดีผมไปขยับพวงมาลัยแล้วโค้ดหายไปแล้วเหลือแต่ ABS อย่างเดียวแล้วไม่ขออภัยตรงนี้นะครับไม่ABS ผมเคลียร์ไปแล้วเมื่อสักครู่มันเลยเหลืออันเดียวตัวนี้คืออะไรเอ่ยมีข้อผิดพลาดอยู่0100 ECM PCMA ไม่รู้อะไรนะผมต้องไปค้นหาข้อมูลดูก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรเออร์เลอร์นะมันมีเออร์เลอร์2อย่างเลยมี ABS แต่ว่า ABS หายไปแล้วเพราะว่าผมได้กดเคลียร์โค้ดไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกถ้าเราไม่ทำการแก้ไขเซ็นเซอร์ตัวที่มันมีปัญหานะครับส่วนไอ้ตัวนี้อะไรก็ไม่รู้นะฮะอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์พาวเวอร์สตีริงหรืออะไรประมาณนี้สตีริงนะก็โอเคนะครับใช้งานได้จริงนะฮะเคลียร์โค้ดได้จริงค้นหาเจอก็ถือว่าโอเคนะ 1,000 บาทในราคา 1,000 นะราวๆ 1,000 นะครับใช้งานได้1ปีหลังจากหมดอายุ1ปีแล้วก็ต้องต่ออายุถ้าอยากใช้ต่อก็ต้องต่ออายุเดี๋ยวผมลองดูฟังก์ชันตรงนี้มันมีให้ใช้ตรงนี้ด้วย5อย่างนะเคลียร์โค้ด5อย่าง ABS แต่ผมลองเปิดตรงนี้ดูหน่อยนึงเหมือนกันเนาะเหมือนกับตรงนู้นผมเมื่อกี้ผมไปกดวินดีโคดดิ้งให้มันค้นหาอัตโนมัตินะไม่เจอเราน่าจะต้องเข้าไปค้นชื่อรุ่นประมาณนี้อ่ะโอเคอันนี้มารีวิวแค่ตัว OBD2 อย่างเดียวนะว่าโอเคมันสามารถใช้งานได้ใช้ได้จริงนะครับสแกน ABS ได้สแกนโค้ดต่างๆได้ค่อนข้างที่จะควบคุมแทบทั้งหมดนะครับก็ท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คำอธิบายนะครับ OBD2 Scanner นะฮะสามารถใช้สแกนโค้ดเออร์เลอร์ของเครื่องยนต์รถยนต์ได้แทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับรองรับ
เป็นหมื่นรุ่นนะตามข้อมูลนะรองรับเป็นหมื่นหมื่นรุ่นนะครับสามารถใช้เคลียร์โค้ดได้โค้ดเออร์เลอร์นะเคลียร์ไปแล้วนะไฟ ABS เคลียร์โค้ดเฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้แก้ไขข้อผิดพลาดนะนะครับโค้ดสามารถเคลียร์ได้แต่ข้อผิดพลาดเราต้องไปแก้นะก็เดี๋ยวผมต้องไปแก้ในส่วนของ ABS เซนเซอร์ ABS ล้อหน้าไม่รู้ว่าเซ็นเซอร์เสียหรือสายขาดนะครับก็เดี๋ยวจะต้องถอดดูก่อนก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเนื้อหาในคลิปผิดพลาดกันใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ